้าคุณอยากไปเที่ยวแต่ว่าไม่อยากป่วยโทรมกลับมาต้องฟังเทคนิคง่ายๆจากหมอชะลอวัยให้จบครับนั่นก็คือการจัดอาหารเสริมไว้ตอนไปเที่ยวเพราะเวลาที่เราไปเที่ยวเราจะกินตามใจปากซึ่งเป็นเรื่องปกติครับหมอก็เป็นซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดสารอาหารหรือว่าได้อาหารบางประเภทเยอะเกินไปเช่นแป้งน้ำตาลข้าวหรือได้รับอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากแล้วจะทำให้เราป่วยโทรมกลับมาได้ครับเราจึงควรที่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีอาหารเสริมที่ทดแทนอาหารที่เราจะขาดแคลนได้อย่างเช่นพวกไฟโตนิวทรีนผักผลไม้วิตามินต่างๆหรือบางทีเนี่ยเราก็ได้สารพิษโลหะหนักมากับอาหารเช่นกันตอนไปเที่ยวเราจึงควรได้อาหารเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษของตับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างซองอาหารเสริมแนะนำนะครับว่าให้เลือกแบบเป็นซองทึบเพราะว่ามันจะได้กันแสงได้แบบนี้นะครับเราก็เขียนที่ซองเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อวันนะครับอาจจะเขียนเป็นเลขวันแล้วก็มือที่กินง่ายๆเลยก็เขียนเช้ากลางวันเย็นเป็นตัวย่อชอช้างกอไก่ยอยักษ์อย่างอันเนี้ยนะครับหมอไปทั้งหมด6วันแต่ว่าเนี้ยมีคุณพ่อคุณแม่ด้วยหมอก็จะเขียนว่าพ่อแม่สั้นๆวัยที่2ส่วนซองของหมอก็จะเขียนชื่อเล่นเอาไว้เทคนิคนี้นะครับสามารถที่จะประยุกต์ใช้ตอนที่อยู่ที่บ้านก็ได้อย่างบางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าขี้เกียจมานั่งแกะอาหารเสริมแต่ละวันมานั่งหมุนกระปุกใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะมาแบ่งใส่ซองเอาไว้แล้วซองพวกนั้นเนี่ยก็ใส่ตู้เย็นไว้ใครที่อยากได้ถุงซิปหมอแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเทคนิคดูแลสุขภาพง่ายๆแบบเนี้ยใครที่ชอบกดแชร์ไว้ได้เลย